วันที่21สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่ากรมควบคุมโรคแจ้งว่าพบผู้ป่วยต้องสงสัยฝีดาษวานอนเครวันรายแรกในไทยค่ะที่เดินทางมาจากประเทศคองโกโดยเตรียมแถลงข่าวด่วนโดยนายแพทย์ธงชัยกีรติหัตถยากรอธิบดีกรมควบคุมโรคในเวลา 13:00 นของวันที่21สิงหาคม2567ณห้องประชุมประเมินจันทวิมลชั้น1อาคาร1กรมควบคุมโรคค่ะทั้งนี้ค่ะองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคฝีดาษวานอนเครวัน B เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศค่ะ